ช่วงบ่ายอ่ะเจอแล้วเจอรั่วแล้วอีกแตกเนี่ยนี่เห็นนะนี่แตกเนี่ยแตกนี่เออนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้แตกเหนื่อยละนะนี่ตรงนี้ตรงนี้แตกนี้โอเคเดี๋ยวไล่ไล่ไล่เลยนี่ตรงนี้กันเลยมันเกิดจากการผลิตมันเกิดจากการผลิตมันเกิดจากการดับท่ออันนี้ในส่วนมากเลยเนี่ยมันเป็นตรงไหนแตกช่วงข้องอออกจากคอมเพรสเซอร์แตกตรงเนี้ยช่วงเขาดับอ่ะเขาใช้เครื่องดักมันก็มีการแตกข้อช่วงงอช่วงโค้งอะไรเงี้ยนะตกเย็นเครื่องแต่ถ้าว่าแตกที่แผลมากขึ้นเนี่ย
ทีแต่ข้างในเนี่ยเนี่ยบางทีเชื่อไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกราคาค่าแผงกลางคืนกับราคาแอร์ราคาแอร์มันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันมีไหลโอเคแต่ถ้าเขาแตกเงี้ยแตกตามข้อเงี้ยพวกเนี้ยเราเชื่อมได้มีลูกค้าหลายท่านมาถึงบอกแตกข้างในเลยเชื่อมไม่ได้แต่เนสเตอร์ลนี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเชื่อมได้หมดเลยอันนี้ของอะไรนะย่ออะไรมีเบียร์ของมีเบียร์โอเคเดี๋ยวนะพี่ทำมาร์คไปตรงไหนปะเดี๋ยวนะโอเคเห็นแล้วนะส่งแอร์ด้วยรุ่นเดียวกันไหมใช่ไหมรุ่นเดียวกันใช่ไหมโอเคตัวนี้ใช้น้ำยา410แพงกิโลนึงหลายบาทใหญ่ขึ้นที่หายด้วยแล้วโอเคจบคราวนี้ก็ไม่ได้ไม่มีลูกชั้นลูกสองเดี๋ยวที่นั่งซื้อชั้นลูกสองครับหายด้วยแล้วโอเคจบ